นั่นไงนั่นไงนั่นนั่นนั่นมันต้องอย่างงั้นดิโอ้โหจริงจริงจริงด้วยสุดยอดเลยเป็นอะไรอ่ะคุณฮะเห็นซับน้ำตาหลายรอบแล้วเนี่ยใช่ก็ดูหนังใน iPad มันก็ทำไมอ่ะทำไมถึงต้องซับน้ำตาหลายรอบขนาดนั้นด้วยอ่ะมันก็ดูแล้วมันก็แสบๆตาละล้าตาบ้างนิดหน่อยคุณระวังให้ดีนะคุณไม่ดูแลดวงตาแบบนี้ระวังจะเป็นโรคต้อเฮ้ยใครๆเขาก็ดูกันไม่งั้นป่านนี้เขาเป็นทั้งโลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์ไปสั่งบอกผู้กำกับให้หยุดผลิตเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดิฉันมีสกู๊ปมาให้คุณดูจะได้หายเป็นต้อแล้วตาสว่างสักทีจริงเหรอนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้มันก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับดวงตาอะไรได้บ้างดูไอแพดเนี่ยนะใช่อ่ะงั้นไปชมกันดีกว่าโรคต้อแบ่งออกเป็นหลายชนิดด้วยกันนะที่พบอยู่บ่อยๆก็คือโรคต้อลมต้อเนื้อต้อลมเกิดจากแสงแดดลมฝุ่นควันทำให้ตาขาวกลายเป็นตุ่มนูนสีเหลืองครับถ้าอักเสบก็จะมีสีแดงระคายเคืองมักจะเกิดทางหัวตามากกว่าหางตาอันต่อมาก็คือต้อหินเกิดจากน้ำที่สร้างขึ้นหล่อเลี้ยงภายในลูกตาระบายน้ำออกจากลูกตาไม่ได้ตามปกติความดันภายในลูกตาก็จะสูงมากขึ้นจนทำให้ตาแข็งเหมือนหินอันต่อมาต้อกระจกครับเกิดจากเลนส์แก้วตาขุ่นทึบสาเหตุมีหลายอย่างส่วนใหญ่เกิดจากอายุมากเป็นต้นครับเอาละครับนั่นก็เป็นเกร็ดความรู้ครับที่เรานำมาฝากกันนะครับคุณมดครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคต้อกันดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปแล้วอาการมันเป็นอย่างไรครับกับวิทยากรคนพิเศษของเราอยู่ตรงนี้แล้วครับแพทย์หญิงปิยมาศกาญจนหัตถกิจครับสวัสดีครับคุณหมอติ๊กครับหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอติ๊กครับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของดวงตาเนี่ยนะครับโรคต้อกระจกเนี่ยที่ได้ยินบ่อยๆนะครับคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายชนิดไหมครับหรือแบ่งเป็นประเภทต่างๆไหมครับคุณหมอครับค่ะก็ถ้าพูดถึงต้อเนี่ยนะคะเอาที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับต้อเนื้อครับต้อลมครับต้อกระจกต้อหินครับนะคะซึ่งแต่ละต้อนะคะมันก็จะมีอาการแสดงและอาการต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างต้อเนื้อและต้อลมเนี่ยนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าเหมือนกับเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งของตาขาวลูกตาขาวเรานะคะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณช่วงหัวตาหัวตาคือช่วงนี้ใช่ใช่นะคะเคยเห็นไหมเคยเห็นว่าบางทีเป็นก้อนเนื้อเหลืองเหลืองนะคะอันเล็กๆแปะอยู่ตรงช่วงเนื้อตาขาวขึ้นมาที่แต่อยู่บริเวณตาขาวเป็นเม็ดเลยใช่ใช่นะคะนะพวกนี้เนี่ยก็ถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายอะไรนะคะนะแล้วก็ถ้าเมื่อไรก็ตามเขามีการโตขึ้นแล้วลามเข้าไปในลูกตาดำนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้การมองเห็นเนี่ยเริ่มผิดปกติไปในเรื่องของมันเริ่มมองมัวนะภาพไม่ชัดนะคะถามว่าก็คือแค่ไปลอกเอาก้อนเนื้อนั้นออกนะคะก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรครับวันก่อนผมตื่นขึ้นมามันมีก้อนที่หัวตามครับตกใจนึกว่าเป็นต้อขี้ตาอุจจาระตาค่ะนะคะเหลืองเหลืองเหมือนกันอ๋อใช่ไหมคะเหลืองเหลืองเหมือนกันต้อเนื้อต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมต้อเนื้อต้อลมเมื่อกี้พูดไปแล้วเหลือต้อกระจกต้อหินต้อหินต้อกระจกเนี่ยต้อกระจกนี้เราได้ยินบ่อยค่ะนะคะได้ยินบ่อยเราจะเจอในส่วนใหญ่ได้ยินในคนที่สูงอายุครับนะคะส่วนพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกว่าความเสื่อมนะคะความเสื่อมของเลนตาเรานะคะพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมขึ้นเนี่ยเลนตาเราเนี่ยจะเริ่มไม่ใสละเริ่มขุ่นละนะคะบางทีขุ่นมากการมองเห็นก็จะมัวลงจนกระทั่งมองไม่เห็นในที่สุดนะคะ อย่างคนต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เขาก็แก่ตัวลงมองไม่ค่อยชัดนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเขามองไม่เห็นเลยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยถามว่ารักษาได้ไหมรักษาได้ก็คือเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเอาเลนตัวเก่าออกแล้วเอาเลนตัวใหม่ใส่คือต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยจะเป็นเม็ดอยู่ที่บริเวณตาขาวและเคลื่อนเข้าไปที่ตาดำถูกไหมคะเหมือนคล้ายๆโตขึ้นอ๋อค่อยขยายออกแบบนั้นใช่ใช่เหมือนโตขึ้นลามเข้าไปพูดง่ายๆนะคะนะแต่ต้อกระจกเนี่ยเริ่มที่ตาดำเราเลยหรือเปล่าใช่เป็นอยู่ในเลนอยู่ในลูกตาดำเลยนะก็จะไม่เหมือนกันใช่เหมือนกันเหลืออีกหนึ่งต้อครับคุณหมอครับต้อหินนะคะต้อหินเนี่ยเป็นอะไรที่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่า
ใครเป็นต้อหินแล้วตาบอดสถานเดียวนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได้ตรวจเจอได้เร็วนะคะเราก็สามารถจะป้องกันกันเรียกว่าหลีกเลี่ยงการสูญเสียดวงตาได้นะคะนะต้อหินเนี่ยก็จะเป็นการความดันในลูกตาเพิ่มขึ้นนะคะเกิดจากน้ำในลูกตาเราเนี่ยพี่มีมันมีมากขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ระบายออกในสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ความดันในลูกตาเราเพิ่มขึ้นไปทับกับประสาทตาเรานะคะทำให้ประสาทตาเราแย่ลงแล้วก็สุดท้ายก็มองไม่เห็นนะคะซึ่งอาการของต้อหินเนี่ยมันจะค่อนข้างจะรุนแรงในขณะที่ต้อทั้ง3ต้อที่เราพูดมาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่รุนแรงคือไม่ค่อยมีอาการปวดไม่มีปวดไม่มีอะไรอย่างมากก็คือเคืองตานะคะอาจจะการมองเห็นอาจจะแย่ลงนะคะมองเห็นได้มัวขึ้นแต่ในขณะที่ต้อหินเนี่ยนะคะถ้าเป็นอย่างเฉียบพลันเนี่ยจะปวดตามากจะรู้สึกปวดตาคือมันจะปวดทั้งเบ้าตาแบบนั้นเลยใช่ปวดตามากปวดหัวบางคนปวดจนถึงอาเจียนนะคะแล้วก็บางรายเนี่ยจะมีอาการตาแดงตาแดงมองเห็นไฟเนี่ยนะคะจะเป็นตัวเหมือนไฟแตกดวงไฟจะดูแตกนะคะนะซึ่งถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยควรจะรีบพบแพทย์นะคะหรือบางคนเนี่ยเขาจะมีอาการปวดมาเรื่อยๆนึกว่าปวดหัวนึกว่าปวดหัวนะคะแต่ว่าเห็นไฟเนี่ยดวงไฟเนี่ยแตกๆเหมือนกันแล้วก็หรือภาพที่เห็นเนี่ยจากเดิมลานสายตาเราเต็มที่อย่างนี้ใช่ไหมนะคะภาพที่เห็นมันก็จะค่อยๆแคบลงมาเรื่อยๆอันนี้ค่ะที่ต้องรีบไปตรวจนะคะเพราะอันนี้ถ้าเราตรวจได้ทันเนี่ยก็สามารถจะแก้ไขที่จะไม่ให้สูญเสียดวงตาได้นะคะคุณหมอครับอย่างสาเหตุอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอครับเรื่องของต้อหินเนี่ยทราบแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความดันในตาถ้าเป็นเรื่องของต้อกระจกเป็นเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นอายุที่เพิ่มขึ้นหรือนะคะถ้าเจอในทารกแรกเกิดเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากการติดเชื้อหัดเยอรมันใช่ไหมบางคนแม่บางคนเนี่ยไม่ได้มีวัคซีนไม่ได้ฉีดไว้ก่อนหรือไปดันไปติดเชื้อในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีคาทาแรกตั้งแต่เกิดเลยนะคะมีต้อกระจกตั้งแต่เกิดนะคะพวกนี้ก็ต้องรออย่างน้อย6เดือนขึ้นไปถึงจะผ่าตัดได้นะคะหรือการได้รับความรุนแรงอุบัติเหตุรุนแรงใกล้ๆช่วงตาเราเนี่ยมันก็จะทำให้การเกิดบัตรการของการเกิดต้อกระจกเนี่ยเร็วขึ้นรวมทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคเบาหวานก็จะทำให้การเกิดต้อกระจกนี้เร็วขึ้นเหมือนกันนะคะครับคราวนี้ต้อลมนี่คือโดนลมบ่อยๆใช่ไหมครับคุณต้อเนื้อต้อลมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากการกระตุ้นด้วยแสงอุลตราไวโอเลตในแสงแดดนะคะแล้วก็พวกฝุ่นพวกลมที่มาก่อให้เกิดความระคายเคืองบ่อยๆนะคะพวกนี้จะทำให้เนื้อมันการสร้างผิดปกติขึ้นมาเป็นดวงตาขาวเนื้อตาขาวเรานะคะงั้นก็คือถ้าสมมติใส่แว่นตาเนี่ยมันจะช่วยได้ก็เป็นการป้องกันอันนึงค่ะแว่นตากันแดดนะแต่ว่าใส่แว่นตากันแดดเราก็กรองแสงอุลตราไวโอเลตใช่ไหมนะคะทำให้การป้องกันการเกิดพวกต้อเนื้อต้อลมได้นะคะซึ่งอาการต้อเนื้อต้อลมเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้จนถึงมีอาการแค่ระคายเคืองตาแต่มันก็ทำให้ไม่สวยงามไหมครับคุณหมอครับอ๋อใช่และอย่างคือถ้าตาขาวมันดูมีอะไรเหลืองๆแบบนี้เนี่ยฮะมันก็ดูเหมือนกับสุขภาพไม่ดีบุคลิกภาพเสียใช่ไหมคะคุณหมอคราวนี้ถามเพิ่มนิดนึงครับเรื่องของต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนที่แบบว่าบางคนขี่มอเตอร์ไซค์โดนลมบ่อยๆเจอแสงแดดเยอะๆแบบนี้ครับบางทีเขาซื้อแว่นตากันแดดมาใส่เนี่ยแว่นตานั้นเผอิญไปซื้อที่ราคาไม่ได้สูงมากนะมันไม่ได้กัน UV แบบนี้นะครับใส่แล้วมันจะช่วยไหมครับก็คือช่วยในเรื่องของกันลมกันฝุ่นนะคะนะแต่อาจจะแต่มันจะแต่ข้อเสียก็คือในเรื่องของเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยบางทีความเรียบความเรียบของเลนส์เนี่ยเขาจะไม่พอเขาจะมีคล้ายๆขรุขระหรืออะไรซึ่งมันจะทำให้เราปวดตาได้นะคะใช่บางคนแบบว่าใส่แล้วพอมองขับรถไปนานๆเนี่ยเหมือนกับเวียนหัวแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องของแว่นอาจจะต้องเลือกนิดนึงที่เลนที่เขาค่อนข้างจะมีคุณภาพหน่อยนะคะนะว่าต้องเลือกหน่อยค่ะครับคุณหมอครับโรคต้อนะฮะก่อนหน้าที่จะเข้ารายการคุณมดก็ถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยนะฮะมีที่ไหนมากกว่ากันหรือประเทศไหนพบโรคต้อบ่อยมากกว่ากันคะคุณหมอมากเยอะกว่ากันก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยอุบัติการก็ใกล้เคียงกันนะคะนะแต่ว่า
คนที่ต้องขึ้นอยู่กับคนมากกว่าที่เผชิญกับอุลตราไวโอเลตมากๆนะคะนะพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดได้เยอะขึ้นนะคะแล้วต้อแบบไหนที่มีสถิติว่าเกิดในเมืองไทยเยอะที่สุดคนไทยเป็นเยอะสุดต้อประเภทไหนคะต้อกระจกอะค่ะจะเป็นสถิติที่เจอได้มากที่สุดนั่นแปลว่าคนอายุเยอะจะเป็นมากกว่าคนที่อายุน้อยหมายถึงโรคต้อกระจกโรคต้อกระจกใช่ส่วนใหญ่แล้วประมาณ 80% ที่จะเกิดที่จะเป็นคือต้อกระจกเนี่ยส่วนใหญ่ 80% เนี่ยก็คือการเกิดจากการดีเจเนเรตก็คือการเสื่อมนะคะเกิดจากการเสื่อมแต่อีกประมาณสัก 20% เนี่ยก็เกิดจากที่หมอพูดไปแล้วพวกที่ติดหัดตั้งแต่เด็กตั้งแต่ในท้องนะคะพวกที่มีเป็นเบาหวานนะคะหรือว่าได้รับการกระทบกระเทือนบาดเหตุตรงดวงตาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณหมอครับผู้หญิงผู้ชายใครเป็นต้อกระจกได้ง่ายกว่ากันถ้าเป็นต้อกระจกที่โดยจากความเสื่อมทั่วไปอุบัติการพอๆกันแต่ถ้าเป็นต้อกระจกที่เกิดจากเบาหวานนะคะผู้หญิงมากกว่าครับค่ะนั่นแปลว่าคือตอนนี้ทราบแล้วแหละว่าเด็กๆก็สามารถเป็นต้อกระจกได้อันนี้คือต้อกระจกกำเนิดตั้งแต่กำเนิดครับแล้วถ้าเป็นโรคต้อกระจกที่ไม่ใช่ตั้งแต่กำเนิดแล้วครับคุณหมอคนที่อายุน้อยๆสามารถเป็นได้ไหมครับก็เป็นได้ในกรณีที่เขาเรียกว่าได้รับอุบัติเหตุนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเจอน้อยมากค่ะนะคะก็กระจกในเด็กเล็กๆกันนะคะอายุเยอะที่เรียกว่ามีเริ่มมีอุบัติการหรือมีความเสี่ยงในการเป็นต้อกระจกเนี่ยประมาณสักกี่ปีอายุเท่าไหร่เลยคะคุณหมอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ50ปีขึ้นไปนะคะนะแต่ว่าก็ปัจจุบันเนี่ยหลังๆก็40กว่าก็เจอแต่เพียงแต่ว่าก็จะเจอในกรณีที่บอกอ่ะยังไม่ต้องผ่านะคะรออีกสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับคุณหมอครับแล้วก็มีไหมครับที่จะดูแลตัวเองว่าเอ๊ะพอวัยเป็นวัยทองแล้วเนี่ยทั้งผู้หญิงและผู้ชายแบบนี้ครับไม่อยากให้เป็นโรคต้อกระจกมันทำได้ไหมครับมันคือต้อกระจกเนี่ยบางทีเราจะหลีกเลี่ยงค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเลนส์เลนในลูกตาเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เราได้ดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วเบาหวานไม่เป็นไม่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยที่หมอพูดไปแล้วนะคะนะมันก็จะเป็นการเสื่อมของมันเองนะคะบางทีอาจจะหลีกเลี่ยงยากนิดนึงนะคะคุณหมออย่างต้อลมต้อเนื้อรู้แล้วแหละว่ามันเป็นก็คือมันไม่ได้มีอาการอะไรเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาแต่ต้อกระจกนะครับกับต้อหินเนี่ยเป็นแล้วมันอันตรายมากไหมก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะถ้าเราได้เจอต้อหินถ้าเรามีอาการผิดปกติปวดหัวปวดตามากตาแดงนะคะมองเห็นเริ่มเห็นไฟเนี่ยบางทีอาจจะเห็นเป็นสีรุ้งหรือไฟดวงไฟแตกเนี่ยเรารีบไปหาหมอตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็สามารถจะไม่พูดง่ายว่าป้องกันไม่ให้เกิดตาบอดได้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่ามีการรักษาด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งยาหยอดนะคะยากินแล้วก็การผ่าตัดด้วยเลเซอร์นะคะในขณะที่ต้อกระจกเองนะคะเขาเองก็เกิดจากความเสื่อมของตัวเลนส์เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันแล้วการรักษาต้อกระจกค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะผ่าตัดก็คือผ่าเอาเลนเก่าออกเอาเลนใหม่ใส่ที่คุณหมอพูดเหมือนไม่น่ากลัวเลยนะนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฉันฟังแล้วเกรงตาไปหมดเลยนะเกรงเป้าตาไปหมดนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับขอครับคุณมดครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ